สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาแปลงโฉมเบอร์กินต้นนี้กันค่ะก็ดินยุบแล้วนะคะแล้วก็ดูลักษณะต้นก็คือดาวปลูกทิ้งไว้เลยนะไม่ได้ค่อยมาดูมันก็เลยแบบว่าเป็นลักษณะนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยดาวจะแปลงโฉมให้เขาแบบว่าไม่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะสวยแบบไหนกันค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะเพราะว่าดินน่ะน้อยคือระบบรากเขาเนี่ยเลยออกนอกกระถางกันไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะทำการรื้อใหม่นะคะเพราะเราเคยทำเสาให้ขึ้นนะแต่เขาก็เกาะนะแต่เกาะไม่แบบว่าไม่สวยหรือว่าเราไม่ค่อยได้จัดแต่งนะคะก็เอาใหม่เดี๋ยววันนี้จะปลูกใหม่เพราะรู้สึกว่าดูนะว่าทรงต้นเขาอะลักษณะแข็งนะคะวันนี้เราเลยจะโชว์โขดค่ะลื้อรากออกมาแบบนี้ก่อนนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาใบล่างๆออกหักออกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเอาใบออกเลยนะคะเพราะเหมือนรู้สึกว่าใบล่างๆมันไม่ค่อยสวยก็จะได้มาเป็นทรงแบบนี้นะนี่ทรงนี้เดี๋ยวเรามาหาดินปลูกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราก็ดูลักษณะรากเขาก่อนนะก็คือรากเขาเนี่ยเยอะยาวนะตัดแต่งรากก่อนค่ะให้แบบว่าไม่ต้องยาวนะให้เหลือประมาณแค่นี้พอนะคะทีนี้เราก็มาปลูกสำหรับวัสดุปลูกเนี่ยเราใช้เป็นเน้นที่กาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวขุ่นมะพร้าวหรืออาจจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับเล็กก็ได้ก็เดาใช้ดิน1ส่วนนะคะกาบมะพร้าวสับเล็ก2ส่วนค่ะใส่ลงไปทีนี้ก็ปลูกลงไปเลยเอาดีเอามือมันจะง่ายกว่านะเราจะปลูกแบบเน้นให้แบบโชว์ลำต้นโชว์โขดกันไปเลยนะคะนี่พอลำต้นเขาเนี่ยดูลักษณะแล้วนะเป็นลำต้นที่แข็งๆค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูทรงค่ะว่าถ้าเกิดว่าดูแบบว่าเหมือนใบมันเยอะเกินไปเอาออกอีกได้นะคะนี่ให้เหลือใบข้างบนเนี่ยแบบไม่ต้องเยอะมากแบบนี้เป็นทรงสูงๆแบบนี้พอเนี่ยค่ะเปลี่ยนทรงให้เขานะคะทีนี้เราก็รดน้ำได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากปลูกเสร็จเราก็หาที่วางนะคะเราก็จะได้เป็นเบอร์กินทรงใหม่ๆแบบนี้ค่ะดูไม่รกด้วยนะคะเป็นทรงแบบว่าคล้ายๆตรงๆนะคะแล้วก็ได้โชว์ส่วนที่เป็นรากโขดด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือเราเคยตัดส่วนยอดเอาไปชำนะก็ได้เพิ่มมาอีกต้นตอนนี้ก็ได้แบบแตกมาเป็น2ต้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการโชว์ได้2ยอดแบบนี้ด้วยค่ะบ้านใครมีตัวนี้นะคะเบอร์กินเห็นซื้อกันเยอะเลยรุ่นก่อนนะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะก็ลองเอามาทำทรงนี้กันดูค่ะเดาว่าสวยแปลกไปอีกแบบนะก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ